ยเหลือเกินคุณหญิงมีความสุขบ้างไหมครับตอนนี้กว่า20ปีที่ม้วนฟิล์มเนกาทีฟต้นฉบับของข้างหลังภาพปี2527ฉบับเบียกโปสเตอร์สูญหายจน5 Star Production ค่ายภาพยนตร์เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องตามหาทั้งจากบุคคลสายหนังรวมไปถึงแลบโพสต์โปรดักชันที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะพบว่าฟิล์มต้นฉบับถูกส่งกลับมาประเทศไทยหลายปีแล้วผ่านโครงการหนังไทยกลับบ้านของหอภาพยนตร์องค์การมหาชนแต่ด้วยปริมาณฟิล์มหนังนับร้อยเรื่องทำให้กว่าจะแยกแยะภาพยนตร์ตกสำรวจได้ก็ใช้เวลานานไม่แพ้กันนี่คือตัวอย่างของอุปสรรคการบูรณะมรดกภาพยนตร์ไทยที่ปัญหาไม่ใช่แค่ความเก่าแก่ของฟิล์มหากเริ่มต้นตั้งแต่คำถามที่ว่าฟิล์มเนกาทีฟหนังอยู่กับใครเท่าที่เธอจะพูดได้ส่วนที่เหลือนั้นฉันจะอ่านจากดวงตาของเธอเองไม่ใช่ว่าเราทำทุกเรื่องสำเร็จนะคะเราหนังเราไม่สามารถทำได้มีจำนวนเยอะมากคือเน็กหายเพราะเวลาเรารีมาสเตอร์เนี่ยเรารีมาสเตอร์จากเนกาทีฟเลยเราไม่ได้แบบรีมาสเตอร์แค่แบบขอไปทีแล้วก็จบไม่ใช่เราใช้กระบวนการที่สมบูรณ์ในการทำเพราะฉะนั้นถ้าเน็กหายไปแล้วเนี่ยหนังเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในสภาพ SD standard definition มันก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นหนังที่มาสเตอร์แบบ HD หรือ 4K ได้อีกเลยซึ่งเรายังมีหนังประเภทนั้นน่ะเป็น10เรื่องที่เราไม่สามารถนำกลับมาได้แล้วการบูรณะภาพยนตร์เก่าไม่เพียงมีประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์เท่านั้นหากยังเป็นที่สนใจของผู้ชมและเทศกาลหนังในต่างประเทศอีกด้วยเช่นทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเทพธิดาบา21และผีเสื้อและดอกไม้ของยุทธนามุกดาสนิทและลูกอีสานของวิจิตคุณาวุฒิก็ได้รับเชิญไปฉายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเอเชียเมืองเวซูประเทศฝรั่งเศสครั้งที่22รวมถึงฟ้าทลายโจรของวิสิตศาสนเที่ยงที่นอกจากได้รับเลือกให้ฉายที่หอภาพยนตร์ของญี่ปุ่นและเกาหลีแล้วยังมีการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อฉายทางโทรทัศน์และ VOD อีกด้วยคนที่จากแลเลี้ยวฉันอยู่เดียวแสนเปลี่ยวใจให้รักแน่นอนว่าการรีมาสเตอร์ภาพยนตร์เก่าทรงคุณค่าครับทางผู้สร้างเองก็ต้องการที่จะให้เผยแพร่เข้าถึงคนในวงกว้างมากขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของการเผยแพร่ลงออนไลน์แต่ว่านี่ก็ติดปัญหาสำคัญเพราะว่ามั่นใจแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ครับซึ่งนี่จะส่งผลต่อเรื่องของการนำไปหารายได้เพื่อที่จะนำมาเป็นทุนต่อยอดในการรีมาสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องต่อไปซึ่งภาพยนตร์ที่รีมาสเตอร์1เรื่องเนี่ยใช้ทุนสูงถึงหลักล้านบาททำให้เขาไม่สามารถรีวิวยอดรายได้พวกนี้กลับมาให้เราได้ดีอาจจะอยู่ในคลาสเรียนออนไลน์ก็ได้ถ้ามันถูกบรรจุในหลักสูตรทำให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้ได้อันนี้คือในมุมของนักทำหนังละกันเราจะขอแนะนำแต่กระทรวงศึกษาเราจะมีการบูรณาการไหมกระทรวงวัฒนธรรมเราจะบูรณาการกับกระทรวงศึกษาไหมทำให้คุณมีความสุขบางเรื่องทำให้คุณยิ้มจนแก้มบานปัจจุบันการตามหาฟิล์มเนกาทีฟหนังเก่าเพื่อนำมาบูรณะเป็นภารกิจที่ต้องทำแข่งขันกับเวลาเพราะปัญหาใหญ่นอกจากต้นทุนในการรีมาสเตอร์แล้วคืออุปกรณ์ที่ต้องใช้กับฟิล์มเนกาทีฟหาได้ยากขึ้นทำให้ตอนนี้มีหนังเก่าอีก17เรื่องที่ต้องเร่งตามหาเพื่อรีบบูรณะไม่ให้สูญหายเช่นไฟเสน่หาดวงใจกระซิบรักและทหารเรือมาแล้วซึ่งล้วนแต่เป็นหนังเก่าทรงคุณค่าทั้งสิ้นกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน